รงงานผลิตเหล็กอาซอฟสตาลถือเป็นประการด่านสุดท้ายของเมืองมาริอูโพลทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนหลังจากพื้นที่เกือบทั้งหมดของเมืองนี้ตกอยู่ในมือของรัสเซียข้อมูลจากสถาบันเพื่อการศึกษาสงครามชี้ให้เห็นว่ากองทัพรัสเซียได้เคลื่อนกำลังพลมาปิดล้อมพื้นที่โดยรอบอาซอฟสตาลโรงงานแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่ไม่ต่ำกว่า11ตารางกิโลเมตรเต็มไปด้วยอาคารใหญ่น้อยมากมายนับไม่ถ้วนกระจายอยู่ทั่วบริเวณสาเหตุสำคัญที่ทำให้รัสเซียไม่กล้าบุกเข้าไปภายในโรงงานคือโครงข่ายอุโมงค์ใต้ดินลึกหลายชั้นไม่ต่างจากเขาวงกตเนื่องจากการส่งกำลังพลที่ไม่คุ้นชินพื้นที่เข้าไปอาจเสี่ยงถูกโจมตีขณะที่การทิ้งระเบิดโจมตีแบบหวังผลแทบจะเป็นไปไม่ได้โรงงานอาซอฟสตาลสร้างขึ้นตามคำสั่งของสภาเศรษฐกิจสหภาพโซเวียตเมื่อปี1930และเริ่มเปิดสายพานการผลิตในอีก3ปีต่อมาโรงงานนี้เป็นโรงงานเหล็กขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปผลิตเหล็กสู่ตลาดปีละ4ล้าน3แสนตันก่อนสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนจะเริ่มต้นขึ้นกระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่ายูเครนเหลือกำลังพลที่หลบซ่อนอยู่ภายในโรงงานไม่ถึง 2,500 นายประกอบด้วยหน่วยนาวิกโยธินกองพลน้อยที่36กองพันอาซอฟรวมทั้งทหารอาสาต่างชาติที่ส่วนใหญ่เดินทางมาจากยุโรปและแคนาดาทหารยูเครนที่หลบซ่อนตัวอยู่ภายในโรงงานยอมรับว่าพวกเขาอาจกำลังเผชิญกับช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตหัวหน้าหน่วยนาวิกโยธินกองพลน้อยที่36ของยูเครนได้ร้องขอความช่วยเหลือจากผู้นำโลกให้พาตัวไปยังประเทศที่3เพื่อความปลอดภัยเนื่องจากทหารยูเครนอาจเสียชีวิตได้ทุกเมื่อเพราะศัตรูมีจำนวนมากถึง10ต่อ1ทีมข่าวไทย PBS ได้พูดคุยกับอิรีนาแม่ของนักรบกองพันอาซอฟที่หลบซ่อนตัวอยู่ภายในโรงงานผ่านระบบออนไลน์เธอเรียกร้องให้นานาชาติเปิดเส้นทางอพยพให้ประชาชนในเมืองมาริอูโพลรวมถึงประชาชนบางส่วนที่หลบซ่อนตัวอยู่ภายในโรงงานนอกจากนี้ยังยืนยันว่าชาวยูเครนจะไม่ยอมจำนนต่อรัสเซียเนื่องจากมาริอูโพลมีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์หากยูเครนเสียเมืองนี้ไปจะทำให้รัสเซียได้พื้นที่ในภูมิภาคดอนบาสทั้งหมดและจะขยายการโจมตีไปยังพื้นที่อื่นได้ขณะที่เยฟกินีโทมิคินเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยให้ข้อมูลอีกด้านเกี่ยวกับกองพันอาซอฟ During all these 8 years there were troops from Ukrainian army in Mariupol of course but there were a lot of armored personnel from exactly regiment Azov andmilitary personnel from regiment Azov, which was incorporated in the system of the Ukrainian armed forces. Their behavior was absolutely brutal and inappropriate for normal, for just local people. That time, 2014, it was a referendum in Donetsk region about, about the political future of this part of Ukraine.And Mariupol people in Mariupol, it's, I guess it should be second biggest city in Donetsk region. It's a big port, seaport, and most of people in Mariupol voted in favor of independent. ในช่วงปลายสัปดาห์ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินประกาศชัยชนะเหนือเมืองมาริอูโพลหลังจากปิดล้อมพื้นที่มาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคมนอกจากนี้ยังสั่งให้ยกเลิกแผนการโจมตีโรงงานอาซอฟสตาลแต่สั่งให้ปิดล้อมพื้นที่อย่างแน่นหนาไม่ให้มีใครหลบหนีออกมาได้ Завершение боевой работы по освобождению Мариуполя это успех. Поздравляю вас. Передайте слова благодарности в войска. Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным.Приказываю отменить. Это тот случай, когда мы должны думать, то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей, по этим промышленным объектам.
заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела. ขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนยังไม่ปักใจเชื่อและตั้งคำถามเกี่ยวกับความสำเร็จของกองทัพรัสเซียในการยึดครองเมืองมาริอูโพล Well first of all it's questionable whether he does control Mariupol and so there is no evidence yet that Mariupol is completely fallen การทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปซามัดถูกมองว่าเป็นความพยายามกลบเกลื่อนความล้มเหลวของปฏิบัติการทางทหารในยูเครนแต่ผู้นำรัสเซียกลับเตือนว่าขีปนาวุธรุ่นนี้จะทำให้ใครก็ตามที่พยายามคุกคามรัสเซียต้องกลับไปคิดทบทวนอีกครั้งI заставит задуматься тех, кто в полу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране. กระทรวงกลาโหมอังกฤษคาดว่ารัสเซียตั้งเป้ายึดครองพื้นที่ทางตะวันออกของยูเครนให้สำเร็จก่อนการเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะในวันที่9พฤษภาคมนี้ซึ่งเป็นวันที่สหภาพโซเวียตได้รับชัยชนะเหนือนาซีเยอรมนีในสมัยสงครามโลกครั้งที่2และการเลือกวันที่มีความหมายในทางประวัติศาสตร์ย่อมเป็นสัญญาณว่าปฏิบัติการโจมตีอาจทวีความรุนแรงมากขึ้นเช่นกันคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ